สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูเครื่องพ่นแต่ละชนิดนะครับกับเรียกว่าคุณผู้ชมเหมาะแบบไหนก็เลือกซื้อเองนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะผมมาทำให้พี่น้องได้ดูพอดีผมมีประมาณ4ชนิดนะครับที่มีอยู่ในสวนแต่ละชนิดก็จะนำไปใช้นะครับแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นฟอกกี้ขนาดเล็กนะครับถังพ่นที่เราเห็นปกตินะครับตรงนี้เป็นอันนี้พ่นสำหรับเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เป็นตัวเทอร์โบที่ช่วยเป่านะครับทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็จะพามาดูตั้งแต่1 2 3 4นะครับแล้วก็หน้างานจริงเวลาใช้ผมรู้สึกยังไงนะครับแต่ละชนิดตอบโจทย์ดีหรือยังไงนะครับก็มาติดตามกับคลิปนี้ถ้าชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่น้องท่านอื่นนะครับได้กบเครื่องดีทว่าได้รับชมไปด้วยกันนะครับมาโอเค Fitbit 99คุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลานะครับมาเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้นะครับเรียกว่าหัวพ่นอเนกประสงค์นะครับก็คือมันถอดได้อันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ซึ่งผมว่าดีและถูกนะฮะตัวนี้ผมซื้อร้านทุกอย่าง20บาทซึ่งหลายคนหาไม่เจอหรอกเพราะว่าบางคนอยู่กรุงเทพนะครับมันต้องอยู่บ้านนอกมันผมและไปร้านทุกอย่าง20นะครับที่มันใหญ่หน่อยนะระดับกลางถึงโตเนี่ยมันจะมีพวกนี้ขาย20บาทแต่ถ้าคนกรุงเทพอยากได้หาไม่เจอคุณไปสั่งใน Shopee Lazada แล้วกันนะครับประมาณ21บาท25บาทก็แล้วแต่โอเคมันก็ประมาณนั้นแหละพิมพ์ว่านะครับเครื่องพ่นอเนกประสงค์หัวพ่นอเนกประสงค์ประมาณนี้แหละคีย์เวิร์ดของเขาน้ำตรงนี้ประมาณ 1.5 ลิตรนะครับผมจะใช้น้ำหมักปลาทะเลนะฮะอันนี้ผมกองมาพอสมควรนะครับส่วนไม่กองเนี่ยผมจะใช้หมายถึงว่าผมก็ปัดแล้วก็กอกมาเนาะแล้วก็จะใช้สำหรับพวกตัวใหญ่ๆสำหรับตัวเล็กๆนะครับการหัวพ่นอุดตันเนี่ยต้องกองประมาณนึงนะครับกองใส่ตะแกรงตรงนี้น้ำ 1.5 ลิตรผมจะใช้ประมาณนะ 1-2 ช้อนโต๊ะแต่ผมกะเอาไงพี่น้องเพราะว่าหน้างานจริงอะนะโอเคประมาณนี้ 1-2 ช้อนโต๊ะใช้กับพืชพวกเรียกว่าสวนครัวได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นเมลอนนะครับอยากให้ใส่สัก2ช้อนโต๊ะนะเพราะว่าความต้องการปุ๋ยเขาเยอะนะครับโอเควิธีใช้ก็เติมน้ำหมักปลาทะเลลงไปนะครับหรือน้ำหมักที่คุณมีหรือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนอะไรที่คุณมีนะใส่ไปปุ๊บเขย่านิดนึงแล้วก็อย่างนี้แล้วจะให้ดูความแรงนะครับแล้วก็เวลาพ่นนะครับมันเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมได้ตัดสินใจถูกนะเริ่มที่ตัวหนึ่งมาเลยครับเวลาพ่นก็อย่างนี้เลยปื้ดนะครับมันก็จะเป็นละอองเล็กๆนะแล้วก็ได้นานด้วยในการเรียกว่าเพิ่มลม1ครั้งนะครับเนี่ยพอพ่นไปปุ๊บอันนี้ผมเพิ่งทำคลิปไปปลูกไปเนี่ยจากเหลืองๆนี้นะจากเหลืองๆนี้นะมันจะเริ่มเขียวเห็นไหมครับเหลืองนะส่วนใบเนี่ยที่เราปรุงดินมาแล้วให้น้ำมันปลาทะเลมาเริ่มเขียวแต่ต้นที่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเขียวเข้มแล้วก็ติดดอกนะติดดอกก็พ่นไปติดดอกเป็นแบบเยอะๆเลยนะครับผมกล้องมาถ่ายให้เขาดูหน่อยครับนี่นะนี่ครับเป็นพุ่มเป็นพวงนะครับดอกมะกรูดก็ติดเต็มเหมือนกันแล้วก็พร้อมออกเรียกว่ากิ่งมาเสริมเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละส่วนถ้าอยากให้ไกลนะครับเราจะปรับหัวแบบนี้นี่นะนี่เห็นไหมมันจะไกลขึ้นนะครับพี่น้องเห็นเส้นเป้ามันไปประมาณสัก 3-4 เมตรถึงเดี๋ยวอัดเต็มๆปืดอันนี้คืออัดเต็มที่แล้วนะครับจะได้ประมาณสัก 1-2-3-4 5เมตร5เมตรถึงนะตัวนี้ผมเลยมองว่าคุ้มไม่ใช่คุ้มหรอกเครื่องนี้เกินราคามีติดส่วนไว้เลยสำหรับพ่นเรียกว่านะครับในกระถางหรือพวกสะระแหน่หรือพวกเปปเปอร์เมนต์นะครับอันนี้ก็เข้าไปถึงได้หมดแหละแต่ว่ามันก็จะมีปริมาณการใช้ประมาณ1ลิตรถ้าปลูกน้อยตัวนี้เอาอยู่ครับมาตัวต่อมาครับทำไมเราจึงต้องมีเครื่องพ่นนะครับเป็นละอองไว้สำหรับการทำเกษตรนะฮะเพราะว่า1จะช่วยพ่นเพื่อให้เขาได้รับธาตุอาหารทางใบ2เพื่อกำจัดโรคพืชและแมลงมันเลยควรที่ต้องมีนะครับหรือต้องการที่จะลดนะครับน้ำหมักชีวภาพเนี่ยลงในแปลงเพื่อโดนดินเนี่ย
โดยปริมาณที่ว่าเรียกเป็นว่าเป็นละอองนะครับแล้วให้มันกระจายทั่วเนี่ยเครื่องพวกนี้ก็คือสำคัญนะครับควรมีติดไว้ทีนี้ตัวที่2นะครับเป็นเครื่องพ่นยานะครับจริงๆผมไม่ได้เอามาพ่นยานะเพราะว่าผมทำเกษตรอินทรีย์ก็คือพ่นพวกน้ำหมักนะครับแล้วก็น้ำยาไล่แมลงน้ำหมักไล่แมลงนี่แหละแต่เขาจะเรียกกันว่าเครื่องพ่นยานะครับทีนี้ตัวนี้เรียกว่าแบบเป้นะครับสะพายหลังตัวนี้ก็บรรจุนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี16ลิตร18ลิตร20ลิตรตัวนี้เป็น20ลิตรนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ใส่ไม่เต็มหรอกประมาณสัก18ลิตรก็พอแล้วเพราะมันหนักมากนะฮะราคาตัวนี้ผมซื้อมาที่950 บาทนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ850จนถึง 1,000 เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้แหละสำหรับ20ลิตรนะถ้า16ลิตรก็ถูกลงนะครับรวมค่าส่งแล้วแต่ผมซื้ออยู่แถวบ้านใช้ตัวไหนดีคุณปอนนะครับมันไม่เกินกันมากแค่เขาตีแบนนะครับตีแบนแบนไหนคุณใช้ไปเถอะนะครับผมดูแล้วไม่เกินกันมากทีนี้เวลาใช้นะครับคุณก็ตวงนะครับน้ำประมาณ18ลิตรละกันเพราะว่าผมเหลือไม่เต็มนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้แก้วประมาณ12ออนซ์นะถ้า12ออนซ์เนี่ยผมใส่หมดเลยแล้วก็ปึ๊บโอเคเท่านี้นะครับใครจะใส่สารจับใบอะไรก็แล้วแต่ใส่เข้าไปนะครับแต่ผมก็ไม่มีก็ไม่ใส่แค่นั้นเองปึ๊บเพราะว่ามันมีความมันจากน้ำหมักปลาทะเลนะครับส่วนน้ำหมักปลาทะเลให้ความรู้นิดนึงถ้าใครนะครับที่อยากจัดการความมันออกเนี่ยสังเกตความมันจะอยู่ด้านบนนะครับให้คุณตักออกแล้วก็ไปผสมน้ำลดต้นไม้ใหญ่มันก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นะครับเรียกว่าเจริญเติบโตได้เพราะได้ธาตุอาหารเหมือนกันเวลาใช้จะได้ไม่เหนียวมือนะมันก็จะลดได้เยอะเพราะว่าความมันจะลอยอยู่ด้านบนเท่านั้นนะครับมันจะไม่อยู่ทั่วเรามาดูประสิทธิภาพการใช้งานนะครับของเขาตัวนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับหัวด้วยแต่ถ้าหัวที่มันติดมาก็เป็นละอองนะครับมันจะประมาณนี้มันจะฟุ้งเป็นกระจายนะครับได้มากนี่ฮะถามว่าไกลไหมนะครับประมาณนะครับ3 เมตรแต่อันนี้มันมีแรงลมช่วยนะครับก็ไปถึง 4-5 เมตรเหมือนกันแต่ว่ามันจะได้ความแบบรวดเร็วเวลาทำงานมันจะไปอย่างเงี้ยพี่น้องอย่างเงี้ยครับมันไปไวมากนี่ฮะไปแบบไปไวเนี่ยโดนข้าวโดนอะไรเนี่ยมันจะไปไวแล้วก็ปริมาณของน้ำหมักนะครับหรือน้ำยาเนี่ยมันเยอะเราก็สามารถเดินพ่นทั่วแปลงในเป้เดียวเนี่ยก็อาจจะเพียงพอถ้าแปลงใหญ่มากอาจต้องเติม2ครั้งถ้าแปลงที่มันไม่ใหญ่มากประมาณครึ่งถังเนี่ยก็ได้แล้วนะครับพ่นเน้นใต้ใบนะครับให้จำง่ายๆนะครับคีย์เวิร์ดของการเรียกว่าพ่นนะฮะก็คือถ้าเป็นธาตุอาหารเน้นพ่นตอนเช้าถ้าเป็นพวกน้ำยาไล่แมลงน้ำหมักไล่แมลงหรือเชื้อชีวพันธุ์บิวเรียมีทาริเซียมก็เน้นพ่นตอนเย็นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเชื้อชีวพันธุ์อย่างเช่นบิวเรียมีทาริเซียมเนี่ยก็คือเชื้อราซึ่งเชื้อราจะไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบแดดนะฮะเราก็ให้เขาไปฝังตัวตอนแบบแสงอ่อนๆแบบนี้ตอนเย็นๆนะครับแล้วก็ไปถึงรุ่งเช้าเขาก็ไปอาศัยอยู่ใต้เรียกว่าตามซอกดินนะครับซอกใบเขาก็จะเอาตัวรอดได้นะก็เทคนิคง่ายๆธาตุอาหารนะครับหรือว่าปุ๋ยเนี่ยพ่นตอนเช้านะครับจะดีแล้วก็ส่วนชีวพันธุ์น้ำหยักชีวพันธุ์น้ำหมักไล่แมลงพ่นตอนเย็นนะก็แค่นี้คีย์เวิร์ดเท่านี้แต่ไม่ตายตัวสามารถสลับกันได้นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับมันก็เป็นเหมือนสแตนดาร์ดสำหรับคนที่ปลูกพืชระดับกลางๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเวลาเราทำงานมันจะไวพ่นให้เป็นละอองแค่นี้นะครับเนี่ยมันจะไวมากสำหรับการทำงานนะครับไม่ว่าจะใส่น้ำหมักไล่แมลงหรือพ่นเป็นน้ำหมักปลาทะเลนะครับหรือเป็นปุ๋ยชนิดอื่นเนี่ยความไวนะครับมันจะไวแบบไวมากนะฮะเพราะมันเป็นละอองเล็กๆแล้วก็เสร็จแล้วในพื้นที่เท่านี้เราก็ไปต่อนะครับก็อันนี้คือขีดจำกัดของเขาเป็นแบบแบตเตอรี่นะครับการใช้งานก็จะมีปุ่มเปิดนะครับอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็กดปุ๊บมันก็ทำงานถามว่าชาร์จแบตบ่อยไหมไม่อะฮะมันอยู่ได้นานนะอยู่ได้นานนะต่อครั้งนะครับถ้าไม่อยากพ่นแรงมันจะมีตัวหลีอย่างที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นะฮะมันจะเบาๆถ้าต้องการสุดๆมันก็แรงได้นี่อยู่ที่เราเลยป่ะตัวที่3กันครับทีนี้ตัวที่3นะครับตัวนี้เป็นหัวพ่นเรียกว่าเทอร์โบนะมันจะมีตัวที่ปั่นลมนะครับทำให้จากที่เป็นละอองอยู่แล้วครับมันจะเป็นละอองที่เล็กมากทำให้มันเข้าถึงเรียกว่าได้เร็วแล้วก็ประหยัดนะครับของน้ำยาหรือน้ำหมักชีวภาพที่เราใช้นะครับเพราะมันจะไปได้ไกลมากนะตัวนี้นะครับพร้อมส่งผมซื้อมาในราคา550 บาท550 บาท
ราคาจะสูงมากกว่านี้หรือต่ำมากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นราคาที่เรียกว่าที่ผมซื้อมาแล้วกันนะครับทีนี้วิธีใช้เนี่ยมันจะใช้คู่กับตัวนี้นะครับใช้เดียวๆไม่ได้นะซึ่งผมก็มีตัวนี้อยู่แล้วนะครับวิธีใช้นะครับเราต้องต่อนะครับอันดับแรกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายที่ต่อกับหัวนะอันนี้เป็นหัวที่เรียกว่าหัวพ่นเป็นน้ำนะครับนี่แล้วก็หมุนเข้าไปนี่แบบนี้อันนี้เสร็จอันที่สองพลังงานนะครับของเขาไม่มีแบตเตอรี่นะครับต้องมาเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ของถังพ่นยานะครับหรือถังพ่นปุ๋ยปึ๊บใส่เข้าไปแบบนี้นะครับมาทีนี้จะพ่นให้ดูนะทีนี้เรามาดูประสิทธิภาพของเขาก่อนนะครับว่ามันจะไกลแค่ไหนอันดับแรกถ้าเราเปิดเครื่องอันนี้ยังไม่ได้ใช้พลังงานของแบตเตอรี่นะอันนี้เหมือนว่าใช้แค่หัวของเครื่องพ่นตัวนี้นะครับก็คือได้เลยแต่ถ้าผมเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมมันจะเป็นละอองมันจะมีแรงลมเข้ามาช่วยนี่นะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะมีเสียงอื้อนะครับเหมือนไดเป่าผมนะอันนี้คือแบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่ของเครื่องก็คือแค่เป็นหัวของเขาแต่เมื่อเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้จากที่ใช้ดูนะครับมันก็ไม่เกินกับหัวพ่นที่ติดมากับของแบตเตอรี่มากแต่ข้อดีของเขามันจะตีละอองนะครับให้เป็นละอองเล็กๆได้ดีอันนี้เป็นตัวเสริมแต่ถ้าไม่ซีเรียสนะครับผมก็มองว่าก้านของเขาเนี่ยก็ถือว่าเอาอยู่อ่ะมาพ่นหน้างานจริงให้ดูครับทีนี้ผมปลูกพุทรานะครับจัมโบ้ลูกใหญ่ๆไว้นะฮะอันนี้ปลูกในกระถางใหญ่แล้วก็ในเข่งนะฮะก็สามารถเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันเพราะว่าเราให้ธาตุอาหารถึงตอนนี้ติดผลกันแล้วนะครับออกดอกเต็มอยู่แล้วแหละปึ๊บเนี่ยหน้างานจริงเวลาใช้นะจะประมาณนี้เนี่ยครับถามว่าพ่นข้าวได้ไหมนะครับนี่ครับมันเป็นละอองเล็กนะครับมันไม่ส่งไปไกลนะเครื่องพ่นข้าวต้องเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับประมาณนี้นี่นะฮะอันนี้เปิดเครื่องนะก็จะไกลขึ้นมาอีกนะครับดูในกล้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นลองไหมไม่เห็นเนาะประมาณนี้ครับสำหรับตัวนี้ไปดูตัวสุดท้ายกันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงตัวที่4ตัวสุดท้ายของวันนี้นะตัวนี้จะเหมาะสำหรับการพ่นทางไกลนะฮะตัวนี้เป็นเครื่อง2จังหวะนะครับถ้าเป็น4จังหวะจะแพงกว่านี้ตัวนี้ราคาอยู่ที่พร้อมส่งนะครับ 1,890 บาทหรือประมาณ 1,990 บาทเนี่ยฮะราคาอยู่ประมาณนี้เป็นเครื่องยนต์นะฮะซึ่งเขาจะแถมอุปกรณ์ทั้งหมดมานะครับรวมถึงสายด้วยแต่ถ้าสายยาวมากกว่า10เมตรเนี่ยมันก็ราคาสูงขึ้นนะครับคุณก็ไปหาสอบถามนะครับในเพจใน Shopee Lazada เองนะครับก็เป็นเครื่องพ่นยาเนาะแต่ต้องบอกว่าผมไม่ได้เอามาพ่นยาหมอพ่นน้ำมักนะฮะก็คือถ้าเป็น2จังหวะคุณต้องเติมนะครับน้ำมัน 2P อ่ะนะใส่ไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็จะทราบดีแล้วแต่ถ้าเป็น4จังหวะอย่าไปใส่เครื่องน็อกนะครับเอาดีๆนะครับทีนี้ผมก็จะตักน้ำในบ่อที่ผมเลี้ยงปลานี่แหละนะครับใส่เข้าไปถังนี้จะบรรจุน้ำได้ประมาณสัก80ลิตรนะครับนี่แต่เราใส่ไม่เต็มก็อยู่ประมาณสัก70ลิตรผมจะใช้น้ำหมักปลาทะเลนะครับที่จะพ่นข้าวนะอันนี้ของจริงผมก็พ่นแบบนี้แหละนะครับใส่ไปเลยถ้าข้าวโตเต็มที่แบบนี้ผมใส่เข้มข้นได้ถ้าเขาแดงต้นเล็กๆอยู่เราใส่แค่ประมาณครึ่งขวดขวดนี้มันอยู่ประมาณสัก750ซีซีนะครับอัตราส่วนก็ง่ายๆ1ลิตรต่อน้ำสะอาด200ลิตรแต่ถ้าต้นโตประมาณนี้ก็อยู่ที่1ลิตรต่อน้ำสะอาด100ลิตรอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าใบไม่ไหม้นะผมจริงๆผมจะใช้เจลยางก็ได้แต่ผมขี้เกียจพ่นบ่อยนะครับใส่ไปเลยผมใส่หมดเลยแล้วกันนี่นะฮะเพิ่มทีนี้เวลาใช้งานนะครับให้เห็นกันจ่าๆเลยมันจะมีปุ่มปิดนะครับปุ่มคันเร่งนะเพราะว่าผมจะสาธิตเนี่ยมันจะเสียงดังนะครับจะบอกทีเดียวปุ่มปิดปุ่มคันเร่งนะครับตัวสตาร์ทนะครับโช๊คจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้ใช้งานนานๆให้ดึงโช๊คขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวยักน้ำมันตรงนี้นะแล้วทีนี้
สองสายนี้เป็นสายอะไรตัวนี้เป็นตัวดูดนะครับดูดน้ำหมักปลาทะเลนะครับที่เราผสมไว้ส่วนตัวนี้นะครับเผื่อเรากดนะครับหยุดไม่ให้ไปเนี่ยมันก็จะได้ย้อนไหลลงไปถังนะครับเพราะว่ามันมีทางอ่อนเป็นเครื่องยนต์นะเดี๋ยวก็เกิดความเสียหายเขาเลยมีน้ำวนออกไปแบบนั้นนะครับส่วนนี้เป็นสายพ่นนะครับยาว10เมตรตัวนี้แถมมาฟรีตัวนี้พ่นได้ไกลแต่ข้อเสียนะครับมันค่อนข้างจะไม่คล่องตัวนะเท่ากับตัวอื่นๆเพิ่มแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมก็ตัดสินใจดูแล้วกันนะครับพ่นไปได้ประมาณ 7-10 เมตรแต่ถ้ามีแรงลมส่งมันก็ไกลขึ้นเท่านั้นเองแต่พ่นทวนลมมันก็ได้ไม่ไกลมันก็โดนตัวเองสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะท้ายคลิปจะพ่นให้ดูตัวนี้นะครับก็จะจบคลิปไปเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาดูกันเพราะมันเสียงดังแล้วสตาร์ทขึ้นมานิดนึงเพิ่มคันเร่งนิดนึงดึงนะครับเห็นชัดป่ะไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอเค Adfit Head 99